สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจอีกแล้วนะวันนี้เดี๋ยวเราจะมากินข้าวเย็นกันนะคะวันนี้เจก็มีขนมจีนนะขนมจีนแคบหมูส้มตำแล้วก็เขาเรียกอะไรอ่ะปลาหมึกยักษ์นะคะแล้วก็มีผักเป็นกระเจี๊ยบเหมือนเดิมนะคะก็มีผลไม้ล้างปากเราก็จะเป็นสตรอเบอรี่เหมือนเดิมนะคะพูดไปก็น้ำลายไหลนะคะคืออยากกินนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาลงมือกินกันเลยนะคะส้มตำมากินยังไงก็อร่อยนะคะคือกินได้ไม่เบื่อนะแล้วก็เปลี่ยนเครื่องเคียงเอานะคะน้ำลายไหลนี่อร่อยนะคะปลาหมึกอ่ะมันค่อนข้างจะเหนียวนะเจว่ากัดยากนะเนื้อแน่นมากนะคะเจซื้อแบบที่มันต้มมาแล้วนะคะเคยซื้อมาตอนที่มันยังไม่ได้ต้มมาเนาะแล้วเจเอามาต้มเองอะค่ะเล็กเหลือตัวนิดเดียวเองตอนนี้สบายแล้วรู้แล้วค่ะปลาหมึกนะคะกรอบปลาหมึกมันใหญ่อ่ะบางส้มตำกินหมดนะเดี๋ยวจะลองกัดดูนะกัดได้ไหมนะคะดูเป็นเกลียวเลยกัดได้นะคะก็กัดกินก็จะได้อีกอารมณ์หนึ่งนะคะเหมือนเรากินไก่ย่างกับมือกับหรือว่ากินกับช้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอร่อยดีค่ะนึกถึงน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะละแตงกรอบๆเย็นๆนะคะอ
อร่อยแคบหมูแบบมีรสชาตินะคะแบบเผ็ดด้วยนะใส่ความเผ็ดเข้าไปเผ็ดทั้งแคบหมูเผ็ดทั้งส้มตำนะคะมาค่ะกระเจี๊ยบเยอะๆค่ะอร่อยนี่ส่วนตรงที่เป็นหัวมันนะคะอันนี้หวานเป็นสตรอเบอรี่ของเมกานะตรงก้นมันจะเปรี้ยวตรงปลายมันจะหวานนะคะคือมันไม่ได้หวานทั้งลูกนะเนื้อจะกรอบนะแข็งกรอบอิ่มแล้วนะคะแต่ว่าปลาหมึกยังเหลือเลยเพราะว่ามันเคี้ยวยากจริงๆค่ะมันเหนียวมากเลยนะคะเจเอากรรไกรมาตัดแต่พอเราเคี้ยวเข้าไปในปากนะมันจะเหนียวนะไอ้ส่วนที่เป็นหนวดเล็กๆอ่ะคือกัดได้กรอบๆนะส่วนพวกนี้เจว่าเหนียวน่าจะเอาไปทำเหมือนกับหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเนี่ยแล้วก็มายำถ้าทางจะอร่อยกว่านี้นะคะเพราะว่าพอชิ้นใหญ่ๆอ่ะมันเคี้ยวยากนะคะส่วนส้มตำอร่อยค่ะเพราะทำเองกินเองนะคะก็ยังไงวันนี้เดี๋ยวเจก็ขอตัวไปเลยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เจด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย